สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆในเพจจื้อปากทุกท่านเลยนะคะวันนี้เลิกงามยามดีมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องเข้ามาเยอะว่าเมื่อไหร่เอคแคลร์จะทำโฮมทัวร์นะคะก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพร้อมแล้วสำหรับการที่จะพาทุกคนไปโฮมทัวร์ในบริเวณบ้านของดิฉันนะคะอยู่ยังไงกินยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูโฮมทัวร์แบบเรียกได้ว่าเปิดอกเปิดใจให้ดูกันเลยค่ะทุกคนหลายคนถามนะคะว่าไอ้แคลร์เนี่ยเป็นคนที่ไหนยังไงนะคะก็เล่าอีกหนึ่งครั้งละกันจริงๆเนี่ยเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยตรงเลยค่ะเกิดกรุงเทพนะคะเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็อยู่บริเวณตรงนี้คือย่านคลองเตยนะซึ่งส่วนที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยบริเวณด้านขวาตรงนี้คือโรงฆ่าหมูคือจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนโรงหมูค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้เขาก็เพิ่งเลิกฆ่าหมูไปได้ประมาณปีนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะตั้งแต่เกิดมาก็เลยจะเชื่อการได้ยินเสียงแบบหมูร้องกรีดหรือว่าเป็นคนกรีดเก่งเพราะได้ยินมาตั้งแต่เด็กวะเวลามาโดนฆ่าเนาะป้าอะไรอย่างเงี้ยในส่วนแรกนะคะก็เป็นฟาซิลิตี้ของหมู่บ้านนั่นเองนะคะก็คือบริเวณกิจกรรมตกปลาของเด็กๆนั่นเองค่ะหนูมันมีปลาด้วยหรอมีอ๋อแล้วมีกบด้วยหรอมีเด็กๆที่อยู่บริเวณหมู่บ้านแถวนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่อันนี้นะคะชื่อยายเป้านะคะเป็นแบบว่าตัวจี๊ดของซอยของเราคุณผู้ชมคือยายเป้าเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นคนที่สอนให้เด็กทุกคนในซอยแข็งแรงเพราะนางอาจจะเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันเต้นอาราบิกทุกวันนี่เราโชว์หนึ่งสเต็ปไปเอาไปเอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะคะคุณผู้ชมก็จะผ่านร้านส้มตำชื่อดังที่เราบอกว่าเรากินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะคือร้านว่าร้านเย้เป็ดนั่นเองเรียกได้ว่าทั้งเขตคลองเตยเนี่ยไม่ว่าจากไหนก็ตามต้องขับรถมาซื้อที่นี่สมัยตอนเด็กกว่าจะได้กินหืมกี่ดอกนานมากเข้าแถวประมาณ4ชั่วโมงกว่าจะได้กินสูตรอ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าชูรสอย่างน้อยต้อง1ถังในการใส่กี่ดอกสาดหรือ4กะพีต่อ1ครกนี่ไงกุ้งสดกุ้งสดเอาเลยเย้เป็ดตำมาเลยตำมาให้หนูเลยเอาปานกลางเนได้มาแล้วส้มตำใส่ปูม้าในราคา50บาทและปริมาณเท่านี้หาที่ไหนได้เน่วินเด็ดตำนานของเรานะคะตาข่ายซึ่งก็นอนอยู่แล้วก็ไม่คิดจะตื่นแล้ววันนี้เป็นวินเป็นเจ้าของวินซอยลงไฟฟ้ามีคนเดียวชอบมากเป็นประธานเพียงท่านเดียวนะคะก็แบบเวลาแบบมีเรื่องสุรหุกอะไรเงี้ยก็จะเรียกตาข่ายไปส่งอะไรเงี้ยก็จะแบบทันอีเวนต์ไม่ค่อยสายเพราะมีตาข่ายและนี่นะคะก็เป็นบริเวณหน้าบ้านคฤหาสน์อันใหญ่โตราคาหมื่นล้านของดิฉันนะคะซึ่งมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะเป็นที่ของการท่าเรือเรียนนี้นะคะก็เป็นโซนที่ภูมิใจนำเสนอมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการจัดบ้านเลยก็ตามนะคะเป็นโซน walk-in closet ขนาดใหญ่ด้วยความที่โต๊ะว่านี่แหละมั้งคือเสื้อผ้ามันจะไซส์ใหญ่กว่าคนในบ้านอะแล้วมันรู้สึกว่ามันแขวนไม่พอก็เลยได้ห้องนี้ก็เลยซื้อราวมา40บาทนะคะมาห้อยไว้เลยนี่เลยผูกชงผูกเชือกเรียบร้อยก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบว่าเสื้อโค้ทต่างๆใส่ไปต่างประเทศนะคะเสื้อกันหนาวก็อยู่ในนี้หมดเลยหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่เราแบบว่าตัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละก็คือคลังสมบัติการเก็บเสื้อผ้าของดิฉันก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชม นี่นะคะบริเวณหน้าบ้านก็จะเป็นส่วนของครัวค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นโมเดลแบบคลาสสิกแบบทุกอย่างรวมตัวกันไปหมดเลยนะ ส่วนจัดเตรียมอาหารส่วนโต๊ะส่วนวางฝาชีวางกับข้าวที่แบบกินระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยกินเหลือก็จะมาครอบไว้เพราะว่ากินได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนี่แม่มีส้มตำมาฝากยังเป็ดเขามีนี่ด้วยอะไรวะปูม้า50บาทอันนี้ขอเมานิดนึงอันนี้ก็เป็นส่วนแบบนั่งกินข้าวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือยายก็ชอบมาตื่นมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวกินโจ๊กตอนเช้าข้อแรกคือมันเย็นเพราะว่าลมมันกรกทั้งวันก็เลยไปซื้อโต๊ะตัวนี้มาตั้งพอตั้งปุ๊บก็เลยได้เป็นมุมถ่ายอิ่มออนไลน์อิ่มออนไลน์อีกแล้วถัดจากบริเวณที่นั่งกินข้าวเข้ามาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของการแบบว่าต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาซึ่งนี่อยากกดอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้นะคะตอนที่บ้านไฟไหม้เนี่ยที่ได้มาเพราะว่าจะได้ถุงยางชีพเว้ยตอนบ้านไฟไหม้อันนี้ก็เป็นกระทะพระราชทานนะคะนี่มีตราเรียบร้อยคอนเซ็ปต์ก็คือห้ามขัดของคุณยายคือห้ามขัดเพราะถ้าขัดแล้วจะทำกับข้าวไม่อร่อยขัดยังหน้าพอฟิวถัดจากครัวนะคะเข้ามาก็จะเป็นโซนหน้าบ้านซึ่งนี่จะเป็นโซนแบบว่าใส่รองเท้าพูดคุยกันออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตู้รองเท้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบรนด์เนมที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากดูเปิดกลุ่มรองเท้าแบรนด์เนมนะคะก็ของเข้ามาเยอะอันนี้ก็เป็นเครื่องสำอางเซตแรกที่เคยมีนะคะจะมีก็คือเยอะอยู่นะสองลังค่ะคือก่อนหน้าที่จะลงคลิปเนี้ยเราลงคลิปเปิดกลุ่มโต๊ะเครื่องสำอางไปคนก็จะเม้นเยอะว่าเออขายต่อไหมอะไรไหมซึ่งเราบอกว่า
เราไม่ขายเพราะว่าเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่เราแบบฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากมีอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นเหมือนกับของสะสมเก็บไว้ในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นโล่ที่ทำประกวด SCDC ได้มาซึ่งที่บ้านก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือโล่อะไรไม่รู้ว่าลูกไปได้กูงาความดีอะไรมากลายเป็นที่อะไรคะเก็บไหมนี่กูงงมากนะคะทีวีนี่โอ้โหเพิ่งซื้อมาใหม่นะวันก่อนไปได้มาโฮมโปรลดละ12,000ที่บ้านดีใจใหญ่ดอกจอถลงหนังดังกิจการกันไม่เคยมีจอใหญ่อะไรเงี้ยนี่ก็ซื้อถัดมาก็เป็นตู้เย็นอ๋อนี่ตู้เย็นอะเรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่คือตรงนี้ค่ะถ้าทุกคนเห็นนะคะคือจะเล่าว่าอันนี้จริงๆมันคือพื้นเนี่ยแข็งแรงมากบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านโบราณตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2คือเป็นบ้านไม้เป็นห้องแถวมีครั้งหนึ่งคืออย่างที่เล่าไปต้นคลิปแหละคือบ้านเคยโดนไฟไหม้อันนี้ก็เป็นรอยไฟไหม้นะคะที่เรายังไม่ได้ขูดออกสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์เอาไว้แบบเป็นที่จดจำให้ลูกหลานว่าบ้านเคยโดนไฟไหม้นะทุกคนช่วยกันเก็บเงินเก็บทองอะไรอย่างเงี้ยบ้านสมัยก่อนเพิ่งรู้นะว่าเนี่ยถ้าหล่อนสังเกตพื้นดีนะหล่อนเขาไม่มีการตอกตะปูเลยเว้ยคนสมัยก่อนเขาเก่งมากคือไม้มันอะจะประสานกันเป็นแผ่นเดียวทั้งผืนอะคือเขาใช้การสอดของไม้ให้มันเข้าหากันอะซึ่งแบบกลายเป็นพื้นบ้านแบบขนาดใหญ่อะไรเงี้ยโอ้ซึ่งมันลดมากก็เนี่ยก็ยังเก็บไว้นะคะบ้านตอนนี้คือฉันได้เป็นคนที่เวลาเห็นภาพของแคมป์คนงานก่อสร้างอะฉันเข้าใจฟิลเลยนะว่ามันต้องร้อนขนาดไหนตอนเที่ยงอ่ะซึ่งบ้านฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคือบ้านอยู่ไม่ได้เลยตอนเที่ยงคือมันร้อนมากจะไม่พยายามนำตัวเองแบบออกไปไหนแบบไปเดินแพ้แวดตากแต่เราค่อยกลับเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราตื่นมาตอนเช้านึกภาพนะเราตื่นมาตอนเช้าปุ๊บก็ทำกิจกรรมอยู่บนเตียงไม่ขยับตัวอะไรมากเนี่ยเหมือนร่างกายอ่ะมันจะค่อยๆปรับชินกับความร้อนทีละเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยพอถึงตอนเที่ยงปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราชินก็เป็นว่าแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่ที่ทำบริเวณตอนประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นการนอนตัดคลิปอะไรต่างๆเงี้ยหรือว่าโทรศัพท์เมาส์มอยหาเพื่อนสาวไลน์คุยพูดคุยรีแคปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งนึงเว้ยเพื่อนของดิฉันคือกะทิเคยมานอนตรงเนี้ยมันหายไปประมาณ3ชั่วโมงกลับมาอีกทีมันทักมาในไลน์มึงสรุปกูนอนโรงพยาบาล นะต่อมทอนซิลอักเสบเพราะอากาศร้อนจัดเพื่อนนอนโรงพยาบาลเลยอ่ะพี่แบบอุ๊ยพี่ดอกจะมาเป็นบ้านที่ฆาตกรรมคนไม่ได้นะด้วยความร้อนไม่ได้ก็เลยไปซื้อแอร์มาเมื่อเดือนก่อนเว้ยจะเล่าให้ฟังเป็นแอร์ตั้งโต๊ะพอเปิดปุ๊บก็เธอก็หวังใจเนาะว่ามันเย็นแน่ๆเลยพออยู่ในห้างตอนมันซื้อมันเย็นพอมาถึงปุ๊บอีดอกลมแหงนขึ้นค่ะก็เธอนอนโอ๊ยไหนลมเย็นลมเย็นอยู่ไหนไม่เจอลมเย็นก็เลยทําไงต้องเลยกางมุ้งเว้ยกางมุ้งครอบปึ๊บพอครอบปุ๊บอีดอกในมุ้งเย็นแต่เป็นคนอ้วนอ่ะชอบเราเป็นคนโรคจิตคือชอบลมที่มันต่อปะทะตัวเป็นได้ลมมานี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อได้ลมปุ๊บซึ่งอันนี้เหมือนคอมโบเซตซึ่งลมเนี้ยต้องวางคู่กับพัดลมเพราะลมเนี้ยต้องเกี่ยวกับพัดลมตัวนี้เพื่อให้มันตั้ง DIY เวอร์พี่ดอกนี่มันก็เป็นการเปลี่ยนทิศทางลมจากลมที่มันแหงขึ้นใช่ไหมลมมันก็ตีกลับลงมานอนแล้วพอเรานอนตรงเนี้ยพี่ดอกลมเนี้ยก็ไล่ขึ้นมาแบบเย็นน่ะเชื่อไหมมาที่หนึ่งแม่กับยายไม่อยู่แม่กับยายเนี่ยคือเขาเป็นคนบอกว่ามีเงินให้เก็บทีนี้แกตัดมาเรื่องแอร์แม่อยากติดแอร์เนาะแม่มาแล้วข้างบ้านพี่โกเขาล้างแอร์ตั้ง300กว่าบาทแพงนะแอร์มันไม่ได้จบนะกลับมาถึงก็ต้องมาล้างแอร์เป็นที่มาว่าทำไมเอแคร์ถึงไม่ทำฝ้าแล้วก็ไม่มีแอร์คือแม่ไม่ยอมไม่ทำแต่ตอนนี้คือพอได้แอร์อันนี้มาใช่ป่ะแม่ติดพี่ดอกล่าสุดวันนั้นกลับมาแม่กับยายก็คือแอร์เปิดแอร์นอนกัน2คนงงมากเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนนึงคือโซนฝั่งบ้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมนั่งทำการบ้านทำแบบรายงานส่งอาจารย์จะเป็นคนที่แบบโรคจิตอย่างนึงอ่ะคือเราเป็นคนที่ชอบเรียนมากดังนั้นเนี่ยหนังสือเรียนทุกเล่มเราจะสั่งกับคนที่บ้านเลยว่าห้ามทิ้งพูดเลยแล้วก็อีกหนึ่งความลับนะคะเอคลายเป็นคนติดผ้าของม้ามากเว้ยวิเขินอ่ะเราได้ไหมวะตอนเด็กอ่ะคือพ่อจะสอนว่าถ้าลูกผู้ชายเนี่ยต้องนุ่งผ้าขาวม้าแบบนี้เราจะอาบน้ำอาบทาใช่ป่ะก็จะนุ่งอะไรเงี้ยเอาจริงถ้าอยู่บ้านนะก็จะไม่ใส่เสื้อก็จะนุ่งแค่ผ้าขาวม้าแล้วก็นอนเล่นคอมนอนอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะนี่ก็คือชีวิตจริงนี่ไงเห็นไหมตายยากหนังสือเรียนตอนมหาลัยก็ยังอยู่ครบทุกเล่มอาจารย์ขาหนูไม่เคยทิ้งความรู้นะคะอาจารย์อยู่ครบทุกเล่มเลยนะคะนี่ถัดจากมาปุ๊บก็เป็นส่วนของการมูเตลูเฉยเลยงงก็จะเป็นโซนแบบว่านั่งทูจ้าขอพรพูดคุยตอนเช้าก่อนออกไปทำงานอะไรเงี้ยก็มาไหว้อะไรเงี้ยคือคุณแม่จะไหว้พระทุกเช้าก็จะจุดธูป16ดอกนั่งอุ้ยควันโหมเต็มบ้านต่อไปจะเป็นอีกโซนนึงที่ภูมิใจมากเลยหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปจะเป็นส่วนของสตูดิโอจื้อป่าค่ะ
แสดงอ๋อหลายคนถามใช่ไหมว่าสมัยก่อนเริ่มยังไงมองภาพตามนะนั่งหันหน้าเข้าหน้าต่างปุ๊บแล้วจะมีกล้องตั้งอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวตั้งปุ๊บแล้วเอ็กซ์ก็นั่งกับพื้นนั่งกับพื้นแล้วจะมีฉากอันเนี้ยกั้นตรงนี้ดังนั้นเราจะนั่งหันหน้าแบบนี้เนี่ยจะใช้แสงธรรมชาติน้องๆหลายคนที่อยากเริ่มเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยต้องแบบยังไงต้องมีอะไรไหมไม่ต้องสำหรับเอ็กซ์นะกล้องแค่ตัวเดียวนั่งหันเข้าหน้าต่างอันเนี้ยคือแสงที่พูดจากใจเลยนะโคตรสวยสวยที่สุดในบรรดาการทำคลิปแต่งหน้าคือแสงจากธรรมชาติและหลายคนชอบถามว่าไอ้ผ้าข้างหลังจะทำยังไงซื้อยังไงก็คือผ้าเนี้ยเราได้มาจากสำเพ็งคือไปเหมาตามพาหุระได้เป็นผ้าเลื่อมผ้าทำชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่เพิ่งเปิดกลุ่มไปย้อนดูได้นะคะในคลิปเปิดกลุ่มโต๊ะเครื่องสำอาง EP 1นะคะเนี่ยถ้าใครดูผ่าน YouTube จะขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะก็มีเล็กน้อยก็จะมีกล้องต่างๆที่ใช้นะคะอันนี้เป็นมิเรอร์เลสตัวแรกที่ใช้หางุนเลยนะวันหลังจะมารีวิวกล้องมั้ยนักรีวิวอยู่แล้วรีวิวได้ทุกอย่างหุยอันนี้เห็นได้มั้ยเนี่ยอันนี้นะคะเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังจะทำเร็วๆนี้นะคะก็คือเราอะมีเจลแต้มสิวแล้วอยากมีของตัวเองเว้ยอันนี้นะคะเป็นแค่ตัวทดลองอยู่นะคะทุกคนยังไม่ใช่ตัวจริงนะแต่ว่าใครอยากลองเทสก็มาช่วยกันเทสได้นะคะทุกคนมันจะต้องปังแน่ๆค่ะสำหรับเป็นสิวเนี่ยติดตามได้เลยน้ำมากุ้งมาทำงานอ่ะวันนี้ทำอะไรกินกะเพราหมูกรอบตลอดต้มยำกุ้งค่ะมีอัปเดตไปต้มยำด้วยต่อไปนะคะก็จะพามาชมนะคะบริเวณห้องน้ำซึ่งก็มีโถงไว้ทำไมตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรห้องน้ำก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นฟิลแบบคุณยายเป็นฟิลแบบชาวบ้านทั่วไปนะคะแต่คนถามว่าเล็บยาวยังไงปัญหาระดับโลกเล็บยาวล้างตุ่นยังไงอ๋อมีที่ฉีดก้นนะคะอยู่ตรงนี้แม่เราชอบไปฟังข้อมูลผิดมาจากไหนไม่รู้นะเขาบอกว่าถ้าเป็นชักโครกแบบกดอ่ะเขาจะให้ความรู้สึกที่มันเปลืองน้ำคือถ้าเป็นขันแบบบ้านเราเนี่ย2ขันน่ะคือขี้ก็ไหลหมดล้างสะอาดแล้วบอกปะเขาบอกว่าถ้าเป็นที่กดอ่ะมันใช้น้ำเยอะกดทีน้ำหมดทีถังเปลืองแม่ก็เลยมีอนุญาตให้แบบให้ใช้แบบที่กดประหยัดกันทั้งบ้านนะคะก็นี่คือบรรยากาศห้องน้ำก็ไม่มีอะไรมากมาขึ้นและนี่นะคะก็เป็นห้องพี่ชายค่ะก็คือเป็นห้องเปล่าๆเป็นโถงโล่งๆเพราะว่าที่บ้านเราประหยัดเหมือนกันนิสัยเหมือนกันทั้งบ้านคือไม่ได้อยากมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเวอร์ๆแล้วก็ไม่ได้อยากเอาอะไรมาแต่งเพราะว่ามันดูแล้วมันลกหูลกตาแต่ข้อดีของห้องพี่ชายคือนางก็จะมีระเบียงนะเป็นฟิลแบบคอนโดหรูย่านทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลคือตอนเช้ามานางก็จะแบบมายืนดูตัวเงินตัวทองว่ายน้ำดูน้ำเน่าน้ำคลามดูขยะที่ในสังคมก็ทิ้งกันมาจนคลองเละไปหมดเละเทะไปหมดนะคะคุณผู้ชมถ้าทั้งหมดทั้งมวลในคลิปที่คุณผู้ชมดู EP 0นี้มานะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้เลยว่าโฮมทัวร์ของดิฉันมันไม่มีข้อไหนเลยอ่ะพูดตรงๆนะว่ามันไม่มีข้อไหนที่เราจะอยู่ไม่ได้อ่ะพูดตรงๆจากใจนะคะว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งคำถามกับตัวเองมาตลอดว่าทำไมเราถึงต้องมีบ้านใหม่ทั้งที่สิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันโอเคจนมีวันหนึ่งต้องเล่าอย่างนี้เลยว่าช่วงที่เขากักตัวโควิดใหม่ๆว่าอยู่ยายของดิฉันก็มีอาการแบบป่วยอะไรไม่รู้ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นน่ะคิดกับตัวเองว่าโชคดีอยู่อย่างเดียวเลยนะว่าที่เรามี BMW แล้วคือรถคันแรกของดิฉันรถสีทองคันนั้นแหละแต่ก็ยังมีข้อเสียตรงที่จากบ้านเราไปถึงตรงตัวที่เราจอดรถเนี่ยมันไกลกันมากนึกสภาพคนแก่อายุประมาณ70ที่ไม่สบายอ่ะเขาเดินไม่ไหวแต่เขาก็ต้องแบบยอมตัวเองตัวเองอ่ะเพื่อไปนั่งรถอ่ะซึ่งมันไกลแล้วเราก็รู้สึกว่าหุยภาพเนี้ยไม่ดีเลยอ่ะจริงๆภาพในหัวที่มันควรจะเป็นอ่ะมันคือควรจะแบบถ้าสมมติว่ายายหรือแม่ไม่สบายก็ต้องลงจากบ้านมาเปิดประตูบ้านแล้วเจอลงรถอยู่หน้าบ้านเลยสิอะไรก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าเอแคก็ควรจะมีบ้านใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประจวบกับว่าบริเวณโซนอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าทั้งหมดเกือบทั้งคลองเตยเหรอมั้งคุณผู้ชมคือมันเป็นที่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยวันนึงที่เขาอาจจะแบบอาจต้องการเวียนที่คืนเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไปต่อประเทศชาติอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องโดนไล่ที่พูดตรงๆนะก็เราอาจจะต้องโดนไล่ที่จะอีก3ปี4ปีหรืออีก10ปีข้างหน้าอันนี้เอแคไม่รู้แต่ว่าวันนี้ถ้าเรายังพอมีกำลังที่จะหาซื้อบ้านหลังใหม่ได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าหาเลยดีกว่าก็เลยไปได้บ้านหลังใหม่มาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า ใจอยากได้บ้านที่แบบเอาพออยู่พอกินหาไปหามาเลยได้บ้านเกือบ30ล้านเกือบ30ล้านเดี๋ยว EP หน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าอีบ้านเกือบ30ล้านหลังเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะปังแค่ไหนที่สำคัญแม่และยายของดิฉันยังไม่รู้ว่าฉันกำลังจะซื้อบ้านใหม่ค่ะทุกคนเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปละกันหวังว่าคงจะเอ็นจอยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจบางอย่างได้นะคะภาพเอแคร์อยู่ได้คุณเองก็อยู่ได้เช่นกันเก
็บเงินไว้สมัยนี้เงินมันหายากคุณผู้ชมวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสัญญานะสัญญาสัญญาว่าต้องดูกันนะไปแล้วสวัสดีค่ะ